ก็มาดูลายมือคุณนะฮะแล้วก็ดวงด้วยนะฮะดูดวงก่อนดูดวงก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูลายมือดวงคุณเกิดลัคนาราศีมินนะฮะเกิดลัคนาราศีมินลัคนาอยู่มินนะไม่ใช่ราศีที่ดูตามหนังสือพิมพ์หรือว่าดูตามที่ตามเว็บตามอะไรนะลัคนาราศีมินดาวประจำตัวก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีประจำความหมายของตนุนะคือตัวเองนะคือร่างกายคือร่างกายจิตใจผิวพรรณนะร่างกายจิตใจรูปร่างอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีไปอยู่ไหนนะตัวเองไปอยู่ไหนไปอยู่อะไรเป็นคนสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะอยู่ไม่เป็นที่นะตนุไปเป็นนาริแล้วไปเป็นปลาด้วยเป็นปลามาเป็นไม่ใช่ดูผิดเองเป็นอะไรก็ทำให้มีประสาทชีวิตนะหรือตัวเองเป็นคนทำเรื่องไม่ดีขึ้นมากับตัวเองแต่ข้อดีเป็นอริก็คือสู้คนนะแล้วก็ไม่ยอมคนอะไรนี้แล้วก็เป็นคนสู้งานหนักได้ไปอยู่อริถ้าดูดาวอริไปอยู่อะไรดาวลีก็จะไปอยู่ปุตตะนะอลีไปอยู่ปุตตะทำให้มีลูกยากไม่เข้ากับลูกนะมีลูกน้องดื้อเป็นดาวแฝงตัวเองก็ไปอยู่ปุตตะด้วยแฝงไปกับดาวอาทิตย์นะก็ทำให้ตัวเองเป็นคนมีความรักเร็วนะมีความรักในวัยหนุ่มสาวได้เร็วนะเป็นคนชอบการเสี่ยงโชคนะชอบมีการผจญภัยได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องปุตตะนั้นเป็นไรก็มาดูทีปุตตะไปดูดาวมาดูไล่ทีตัวดีกว่าเดี๋ยวสับสนนะมาดูเรื่องฐานะการเงินมาดูมันไฟกันเดี๋ยวมันลำบากดูลำบากเพราะมันไฟกันมันอธิบายลำบากมันไม่ลำบากผมหรอกมันลำบากคนเข้าใจเพราะหมอดูมันเข้าใจไงแต่ว่าเวลาสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจมันยากนะกระดุมพระนะฮะดูเรื่องฐานะการเงินนะกระดุมพระก็ดูดาวอังคารไปอยู่ปัตตานีอันนี้คู่ครองสร้างฐานะให้กระดุมพระปัตตานีนะสมบัติการเงินไปอยู่ที่คู่ครองอ
อาจจะมีคู่ครองแล้วก็มีคู่ที่ให้ตังค์ให้ฐานะชักเลยไปอยู่ปัตตานีแล้วปัตตานีมันก็จะเล็งตัวเองด้วยอันนี้มันจะได้กับตัวเองด้วยพบปัตตานีมันจะเป็นพบที่เล็งระยะเชิงมุมที่เล็งได้ฐานะกับตัวเองด้วยเหมือนดาวเล็งกันแหละดาวกระดุมพระเล็งด้วยแต่ในดวงในพื้นดวงอ่ะดวงถ้าความจริงก็เป็นดาวเสาเล็งดาวเสาอยู่ปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยปกติดวงเรื่องคู่ไม่ค่อยดีถ้าดาวเสาอยู่ในอยู่ปัตตานีนะพวกนี้จะเป็นคนมีพื้นดวงจะเสียเรื่องคู่เลยต้องได้คู่แก่กว่าเป็นรอบเป็นม่ายหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามมันลักษณะของชาวต่างชาติคล้ายราหูเอาราหูมาไล่ดาวเสาร์นะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องคู่นะดาวเสาร์เล็งนะเปิดตำราไหนก็คำทำนายก็จะคล้ายกันนะฮะคือได้คู่ครองเป็นคนมักชั่วมักได้คู่ครองเป็นคนชั่วนะฮะคือเรื่องคู่ต้องทำใจอะไรเงี้ยนะจะหาดีไม่ได้จะเอาดีไม่ได้นะจะเอาดีก็อาจจะต้องแก่กว่าเป็น10ปีเป็นรอบๆไปนะอาจผ่านการมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันจะดีก็ตำแหน่งมันต้องดีถ้าเป็นตำแหน่งพวกเกษตรหรืออุดอะไรเงี้ยก็จะช่วยชะลมหน่อยอันนี้ก็ไม่มีตำแหน่งละไม่มีตำแหน่งเกษตรในนวางนะเสาเป็นเกษตรในนวางเรามาดูพื้นดวงปัตตานีจริงๆเป็นไงนะแต่แค่ดาวเสาเล็งนี่ก็เสียแต่ถ้าดูในพื้นดวงก็มาดูอีกทีปัตตานีอยู่ไหนปัตตานีดูดาวพุธดาวพุธได้เป็นพันธุได้คู่ครองเหมือนญาติได้คู่ครองเหมือนญาติก็ได้คู่ครองแก่กว่าหรือมีลักษณะเหมือนญาติส่วนมากปัตตานีเข้าพันคู่ครองคู่ครองแก่กว่าถ้าเราลากอย่างนี้นะมันจะชนกันมากเรื่องฐานะสมบัติก็มีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินด้วยนะพอสมควรเพราะว่ากระดุมพาลากเข้าพันธุได้เป็นคู่มิตรด้วยนะได้เป็นคู่ธาตุพูดผิดนะได้4กับ6ได้คู่4 6คู่ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินก็ไม่รู้จำไม่ได้มาดูเรื่องฐานะได้จากคู่ครองแต่เรื่องคู่ครองมีปัญหาเป็นดาวแตกแยกคู่ครองมักชั่วนะมาดูการหารายได้นะอันนี้ฐานะกระดุมพระ
พอมาดูลาภะการหารายได้นะแหล่งที่มาของรายได้นะลาภจากงานลาภะไปดูดาวเสาร์ลาภะไปอยู่ปัตตานีปัตตานีเล็งฮะอันนี้ได้คู่ครองมีรายได้ให้นะให้เป็นเดือนๆฮะขอเขาได้ด้วยจะเห็นได้ว่ามีดาวกระดุมพระกับลาพระอะไรอย่างนี้ลาพระก็มาอยู่กระดุมพระนะมาอยู่ใกล้กระดุมพระลาภะไปอยู่ปัตตานีแต่มันดาวบาปข้อทั้งคู่นะฮะเป็นดาวเสาร์ก็ดาวเสาร์ก็ดาวอังคารอันนี้ก็มีรายได้จากบ้านจากที่ดินด้วยลาภะเข้าพันธุทำร้านค้าได้อีกแล้วก็อย่างที่พูดไปนะผู้ครองหาเงินให้นะแล้วก็เป็นคนได้ลาภะจ้ำกับกระดุมพระนะฮะมีฐานะจากการลงทุนด้วยดาวมันอยู่ติดกันแต่ได้หมดนะฮะเพราะว่าได้มันเป็นคู่เป็นดาวคู่ศัตรูมากกว่าทำได้แต่มีประสักทำได้แต่เหนื่อยทำเงินต่อเงินได้ลงทุนได้นะแต่ได้เสียสลับกันเพราะมันมาเป็นคู่ศัตรูมากกว่าดาวเสาร์อังคารอันนี้ก็มีรายได้จากตรงนี้ถ้าเรามองปัตตานีถ้าไม่ใช่คู่ครองที่มีลาภะให้ที่มีกระดุมพระให้ก็จะกลายเป็นคู่หุ้นส่วนไปผู้ที่ร่วมงานด้วยผู้ที่ติดต่อสื่อสารในหน้าอะไรเงี้ยก็เข้าข่ายตัวเดียวกันพื้นดวงมาแบบนี้มีตังค์แล้วนะลาพระมาอยู่กระดุมพระเล็งเหมือนได้กับตนุนะได้ฐานะกับตัวเองนะมันนี้ไม่ใช่ผ้าคีริ้วห่อทองอันนี้มีเงินใช้มีลาพระเล็งมีกระดุมพระเล็งมีฐานะจากเกี่ยวกับบ้านที่ดินด้วยเพราะลากพันธุเข้ามาข้องเกี่ยวกับลาภะฐานะมีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินหลายได้พอสมควรแล้วก็ทำเกี่ยวกับร้านค้าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ได้พอสมควรเพราะลาภะมันลากไปโดนพันธุมาดูเรื่องการงานนะฮะอาชีพประจำนะหน้าที่การงานอาชีพประจำมาดูกรรมะกรรมะแปลว่าเหนื่อยได้ก็ได้ด้วยนะกรรมะไปอยู่อาลีนะงานเป็นงานเซอร์วิสนะฮะงานกรรมะเข้าอาลีนะการงานมีประสักนะไม่มีประสักป่านนี้ทำงานที่เดียวไม่ออกละนะมีประสักนะอาจจะโดนเล่นงานจากนายจ้างก็ได้ทำแล้วอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันก็ได้นะงานที่ทำไม่ทนก็ได้นะอยู่อะไร
พวกนี้มีปัญหาเรื่องอาชีพการงานทำที่นี่5ปี6ปีไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วเข้าแต่ก็เข้าข่ายเข้าข่ายตกงานได้บางช่วงบางคราวจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกต่อหนึ่งฮะอลีไปอยู่ไหนดูดาวอาทิตย์อลีไปอยู่ปุตตะอันนี้เหนื่อยเรื่องลูกฮะถ้ามีลูกก็เหนื่อยอันนี้ไม่ได้เข้ากับลูกด้วยนะอลีไปโดนปุตตะกัมมะก็ปุตตะอันนี้ทำงานมีลูกน้องบริวารทำงานผับทำงานบาร์ก็ได้นะเพราะลากไปโดนปุตตะด้วยการงานเหมือนลากไปโดนปุตตะดูเรื่องการติดต่อสื่อสารนะเรื่องพี่เรื่องน้องนะการเดินทางระยะสั้นการศึกษาในวัยเด็กกำลังใจนะดูสาชะสาชะดูดาวศุกร์นะไปอยู่พันธุอันนี้มีเพื่อนเป็นญาติมีญาติเป็นเพื่อนนะเป็นคนมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะฮะเวลาไปอยู่กับใครก็อยู่เหมือนญาตินะมนุษย์สัมพันธ์ดีสาชาหมายถึงการสมาคมนะการสื่อสารนะการสมาคมเป็นเหมือนญาติแต่ว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีนะฮะคบกับใครก็เหมือนญาติอะไรเงี้ยการสมาคมไปอยู่พบพันธุมีเพื่อนเป็นญาติหรือการสังคมการติดต่อประเหมือนประดุจหนึ่งญาติพอพึ่งพาได้ขอข้าวกินได้ขอนอนได้ด้วยอะไรเงี้ยทั้งเป็นเพื่อนกันก็เหมือนญาติในบางครั้งอย่างเงี้ยแต่เรามาดูว่าพันธุไปไหนต่อเรื่องญาติเรื่องญาติพี่น้องเนี่ยเรามาดูพันธุไปไหนพันธุดูดาวศุกร์เฮ้ยดูดาวดูดาวดูดาวพุธเป็นเกษตรอยู่ประจำที่มันไม่ได้ไปไหนแสดงว่าเป็นคนมีบ้านมีที่ดินด้วยนะพันธุเป็นเกษตรแล้วเป็นมันอยู่กับดาวคู่มิตรของมันด้วยนะอยู่กับ46ต้องอธิบายไหมว่า46คืออะไรปี6คือคู่ธาตุน้ำมั้งนะมันก็เลยมีหลักฐานที่ดินเยอะนะแล้วก็ไปช่วยเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องการสังคมด้วยเพราะเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่เป็นดาวพุธปากหวานดาวศุกร์ก็น่าจะหวานอยู่มั้งทำให้รูปร่างหน้าตาดูมีมนุษยสัมพันธ์ค่อนข้างดีอะไรนะการพูดกันจาดีนะแล้วการสมาคมก็อย่างที่พูดก็เหมือนยากการติดต่อสื่อสารก็เหมือนยากมนุษยสัมพันธ์ก็เหมือนยากอันนี้ชัวร์
ไม่ให้ดาวแบบเรื่องลูกก็ไม่ได้จะถูกกันดูเรื่องลูกก็ดูดาวจันทร์ดาวจันทร์ปุตตะไปอยู่กระดุมพระมีฐานะเป็นลาภลอยนะเป็นคนมีโอกาสที่จะถูกหวยได้ด้วยถ้าปุตตะได้กับกระดุมพระนี่ถูกถ้าถูกหวยถูกเป็นแสนได้ด้วยนะเพราะมันได้เป็นฐานะเลยไงได้จงจุดที่เป็นลาภลอยการเสี่ยงโชคได้เป็นสมบัติได้เป็นฐานะถ้ามีดาวเกณฑ์นี้ก็น่าจะได้ผลพุทธะดาวจันทร์ที่อยู่ลอยๆอยู่ในราศีเมษตำแหน่งอะไรไม่รู้เหมือนกันดูถ้าดูในนาวางก็อยู่ไหนวะอยู่กาลาสีกันก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเท่าไหร่อลิปุตตะอันนี้ก็อย่างอลิปุตตะก็มีปัญหาเรื่องลูกน้องอันนี้ก็ถูกลูกน้องโกงได้นะคนใช้ใบวานดื้อได้เพราะว่าผู้คิดร้ายหรือประสักก็มาจากลูกน้องใบวานมาจากลูกด้วยไล่ดูทีตัวไล่ดูทีเราพบมาดูมอนนะนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนะความอึดโรคภัยไข้เจ็บความอึดอัดความล่าช้านะหมอนะดูดาวศุกร์นะดาวศุกร์ไปอยู่พันธุนะฮะอันนี้มีญาติไม่ถูกกับญาติบางคนนะมีบ้านมีที่ดินช้าหมอนะไปอยู่กับพันธุก็หมายถึงว่าได้พินัยกรรมเป็นบ้านเป็นที่ดินด้วยได้มรดกเป็นบ้านเป็นที่ดินด้วยความหมายค่อนข้างตรงตัวได้มอตกเป็นบ้านเป็นที่ดินได้เยอะด้วยนะเพราะได้กับคู่ธาตุเป็นดาวคู่ธาตุคู่ธาตุก็เหมือนกับได้เหมือนกับเศษความหมายของมันมาดูวินาศนะวินาศความหมายไม่ค่อยดีถ้าวินาศอลิก็มรณะคนเราก็มีดีมีเสียในดวงก็จะมีประมาณ3ภพเนี่ยที่เสียอยู่คนเราก็ไม่ได้มีความสุขไปหมดทุกอย่างมันก็ในดวงมันก็จะมีอลิมรณะวินาศเกิดมาเป็นคนก็ต้องมีดีมีเสียวินาศนะดูดาวมฤตยูนะวินาศไปอยู่มรณะอันนี้ความหมายที่เสียไปอยู่ภพเสียอันนี้เป็นคนไม่ค่อยมีโรคถ้ามีโรคก็มีโรคร้ายแรงเลยเป็นมฤตยูเป็นแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนมากเป็นเกี่ยวกับระบบเลือดระบบน้ำถ้าเป็นโลกก็ถ้าเป็นดาวมฤตยูในภพมรณะเป็นดาวมฤตยูลอยๆส่วนมากจะเป็นโลกที่หมอตรวจไม่ค่อยเจอ
ความหมายมันก็ยังดีนะเพราะว่าวินาศไปตกในภพเสียวินาศไปอยู่มอนนะมอนนะไปอยู่ไหนมอนนะไปอยู่มอนหน้าไปอยู่พันธุเหมือนวีหน้าไปอยู่พันธุด้วยอันนี้ก็พัดภาคจากญาติพี่น้องด้วยพัดภาคจากบ้านจากที่อยู่ด้วยวีหน้าเข้าพันธุมีบ้านก็ไม่ได้อยู่มีบ้านมีที่ดินเป็นชื่อเวก็ไม่ได้อยู่เอาไปทำงานต่างจังหวัดแม้ก็ทำงานต่างประเทศไปเลยมาดูตัวสุดท้ายเป็นเกณฑ์สุภะแต่ในพื้นดวงไม่เห็นมีพื้นดวงไปต่างประเทศนะในดวงยังไม่เห็นมีบอกมันมีบอกแต่เราแกะไม่ออกสุภะคือความสุขความสำเร็จนะชื่อเสียงนะการเดินทางไกลการศึกษาได้ด้วยสุภะดูดาวอังคารนะอังคารเล็งเล็งตนุสุภาได้กับลาภะด้วยนะอันนี้มีฐานะดีสุภาเล็งนะความจริงสุภาหมายถึงการเดินทางไกลนะฮะเฉลยตัวสุดท้ายนะเดินทางไกลตัวนี้เดินทางไกลเล็งตนุสุภาแปลว่าเดินทางไกลนะมาอยู่ปัตตานีนะความสุขความเล็ดมาอยู่กับคู่ครองด้วยนะแต่ต้องแตกแยกกันเป็นศัตรูกันนะให้เงินให้ทองใช้ฮะแต่เขาไม่มีเมียเขาไม่มีชู้ก็ต้องเลิกฮะอะไรเงี้ยอันหมายถึงยกตัวอย่างนะโอ้ดาวถ้าเป็นดาวเสาเล็งไม่ค่อยดีพาเล็งตัวเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยอันนี้ดาวก็รวมกันหลายตัวนะเป็นสุภะสุภะก็สุภะราภะกระดุมภะแต่พื้นดวงมาอยู่ถ้ายืนอยู่รวมกันแบบนี้ก็น่าจะรวยแล้วอะแต่มันเสียอย่างมันเป็นคู่3 7ได้กระดุมภะลาภะสุภะและเล็งตนุดวงนี้ลงทุนได้ดวงนี้เสี่ยงโชคได้แต่ดวงนี้มีปัญหาเรื่องคู่ต้องได้คู่ต่างชาติคู่แก่กว่าเป็นรอบหนึ่งอาจจะมีคู่ให้ฐานะนะอาจจะมีปัญหาอะไรให้เลิกกันมาได้แล้วมาดูลายมือมันจะแมทช์กันหรือเปล่าบางทีดูมันก็เหมือนดับเบิลเช็คแหละมือเป็นวาสนาเนินจันทร์เป็นวาสนาปฐมเนี่ยนะแต่มันชนเส้นสมองฮะคนที่มีวาสนาเนินจันทร์ชนเส้นสมองมีปัญหาเรื่องคู่ได้หมดผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงจะออกมากกว่าเพราะความหมายทางเนินจันทร์มันแปลกับเรื่องความรักหรือเพศตรงข้ามค่อนข้างตรงตัวแต่มันเป็นมุมชนอยู่ในวาสนาคดไปคดมาเนี่ยทำประโยชน์ผู้อื่นด้วย
หาเงินหาทองได้ก็ใช้จ่ายเพื่อคนอื่นด้วยแต่ว่าหนาที่คดไปคดมาก็มักจะเดินทางไปไปมาๆด้วยในช่วงระยะเวลาก่อนอายุ30มักจะทำงานเดินทางไปไปมาๆหรือข้ามจังหวัดได้ง่ายนี่ชนเส้นสมองทำให้เลิกลาจะอยู่กินยังกี่ปีไม่รู้แต่สุดท้ายก็มีปัญหาให้เลิกอย่างเงี้ยทำให้ได้คู่เป็นคนต่างชาติได้ด้วยเส้นนี้นะในลายมือบอกได้คู่ต่างชาติด้วยแต่ในดวงต้องหาราหูเข้ามาต้องมีราหูเข้ามาด้วยราหูแนบมากับทิศไม่ได้ไม่เข้าแต่ในลายมือได้ก็ได้เพราะเราดูลายมือเป็นหลักแล้วก็นี่มีวาสนาจากเส้นเดินทางด้วยตรงนี้เป็นเส้นเดินทางนะมันเป็นเหมือนเส้นสมองอ่ะตรงนี้วกขึ้นวกขึ้นมาเป็นเส้นวาสนานะเป็นวาสนาจากการเดินทางนะหรือเดินทางไปแล้วไปได้ตังค์เส้นนี้ก็วาสนาเดินทางเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้ตังค์หรือไม่ทำงานอะไรเงี้ยแต่ชนเส้นสมองถ้าวาสนาได้แบบนี้กลับมาไทยมักหมดตัวไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนแต่มันชนเส้นสมองคนพวกเนี้ยคนที่มีวาสนาแบบเนี้ยไปหาเงินทองได้มากก็จริงแต่กลับมาไทยหมดตัวกลับมาภายซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรก็ไม่รู้ซื้อนู่นให้มือให้แม่นะพอหมดตัวแล้วคิดจะกลับไปใหม่นะแล้วก็จะได้ไปส่วนมากเพราะมันชนเส้นสมองอ่ะอันนี้ก็ชีวิตก็มีเส้นลาบอิงมาตลอดแต่ว่าเป็นคนหาเงินง่ายมาหาเงินได้เรื่อยๆนะเงินทำท่าจะหมดก็หาได้เรื่อยๆนะมักเป็นคนมีคู่มีคนมาชอบมารักมาชอบจนหมดเส้นคุ้มกันหมายถึงคนที่เขามารักเขามาชอบนะนะหาเงินได้เรื่อยๆหาเงินได้เงินไม่ขาดมือแล้วเส้นนี้ยิงไปตลอดชีวิตค่อนข้างที่จะตลอดชีวิตด้วยครั้งแรกนี้ก็มีเส้นคุ้มกันนะก็หมายถึงว่ามีบ้านมีที่ดินนะแล้วก็พออายุเรามากๆไปญาติพี่น้องเราบางคนหาทำมาหากินดีนะได้กับเส้นคุ้มกันที่เป็นเส้นลาบตรงนี้ก็เป็นเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบบางทีเราก็ไม่ได้คนที่อุปการะเราเป็นคนรวยหรือไม่ก็ได้คู่เป็นคนรวยตรงนี้มองเหมือนเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบแต่เห็นว่าวาสนาข้างล่างก็มีอีกเส้นตรงนี้เป็นวาสนาจากเส้นหลักฐานทำงานเป็นหลักเป็นฐานส่วนมากทำในร้านค้าในห้างร้านในโรงงานนะเป็นทำงานเป็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นเส้นชีวิตเหมือนลูกจ้างด้วยเพราะเป็นลักษณะงอแบบเนี้ยแล้วงอเข้าไปหาเส้นวาสนาที่มาจากเส้นหลักฐานวาสนานี้จะตีโค้งไปคล้ายๆจะเป็นเหมือนตามเส้นชีวิตนั่นแหละเป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นแต่วาสนาเนี่ยมีเป็นเส้นอุปถัมภ์มาด้วยและเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวแต่เส้นวาสนาไปไม่ได้สุดมาอยู่ตอนเนินลำบากแสดงว่าทำกิจการที่ยากลำบากเสมอ
แล้วก็ส่วนมากสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนการไปทำอย่างอื่นหรือสิ่งที่ทำก็ไม่ได้คงทนมีการเปลี่ยนแปลงภายภาคหน้าอยู่ได้เมื่อเรื่อยเสมอฉะนั้นวาสนาหยุดใต้เส้นสมองทั้งหมดทำให้มีปัญหาการเงินทำให้หาเงินมาได้ก็จริงแต่ก็เจ๊งหมดอาจจะใช้จ่ายหมดอาจจะเงินอาจจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหมดอาจจะมีปัญหาการเงินได้ทั้งที่หาได้เยอะก็มาต่อวาสนาหยุดกลางฝ่ามือนะวาสนานี่เป็นวาสนาไม่ค่อยดีนะทำให้มีอุบัติเหตุทางการเงินอุบัติเหตุทางอุบัติเหตุด้วยนะฮะแล้วในพื้นดวงก็เป็นดาวบับเคาะเล็งทั้งคู่เลยนะดาวเสาร์อังคารเกณฑ์อุบัติเหตุเข้าถึงตัวได้ง่ายด้วยนะอังคารเล็งเนี่ยดาวเสาร์เล็งด้วยอังคารเล็งเสาร์เล็งนะดาวรุนแรงด้วยนะพื้นดวงก็มีวาสนาขาดด้วยเฮ้ยพื้นลายมือก็มีวาสนาขาดนะเกณฑ์อุบัติเหตุมีสูงลายมือเป็นคนงกตังนะอยากได้เงินเยอะๆเห็นว่าเป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นเป็นคนขี้โวยวายด้วยครับกระดิกขึ้นเส้นสมองเป็นเกาะด้วยความคิดความอ่านอาจจะเป็นคนเครียดด้วยเส้นลายมือนี่ถ่ายมาไม่ได้ชัดนะถ่ายมาแล้วมันจ้าเกินไปที่ถ่ายตามแดดนั่นแหละแต่ว่ามันว่านะนี่ก็เข้าอะไรเข้าโปรแกรมปรับรูปแล้วถ้าสมองตรงสู้คนไม่ยอมคนนะความคิดบางทีหุนหันพลันแล่นด้วยคิดอ่านรวดเร็วนะเป็นคนจิตใจเล่าร้อนนะมักจะด่วนได้ด่วนเอานะมีคู่บางทีแล้วก็มีคู่มีแฟนบางทีแล้วก็ใจร้อนเกินไปได้เสียง่ายเกินไปอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นแบบความเส้นสมองเป็นเส้นสมองล้นเลยนะเป็นคนมักจะเกิดเรื่องราวไม่ดีเนื่องจากตัวเองเป็นคนใจร้อนนะด่วนได้ใจเร็วนี่ก็จะมีเส้นหัวใจมีเกาะอยู่นะอันนี้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยเป็นเรื่องความรักก็ได้เป็นจิตใจที่ไม่แน่นอนก็ได้มีวาสนาขึ้นมาก็เข้าเส้นหัวใจอันนี้ก็มีความรักหัวใจเป็นเกาะแต่เป็นวาสนาที่เข้าเส้นหัวใจเป็นเกาะบางทีเราก็ไม่ได้รักแต่เราจะเอาเงินพูดงงมาไม่ได้รักแต่เราจะเอาเงินคือเส้นหัวใจที่เป็นเกาะก็คือใจที่ไม่แน่นอนที่ไม่รักแต่เมื่อมีวาสนาเข้ามาเราได้วาสนาเราได้เงินจากสิ่งที่เราไม่ได้รักเหมือนกับเราอยากได้หัวคนนี้รวยเราก็ไม่รักเขามากแต่เขามีตังค์ให้เราเราก็เอาเองเถอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเส้นหัวใจเป็นเกาะสองเส้นหัวใจที่เป็นเกาะทำให้มีทางจิตใจมีสุขภาพทางจิตเสียเราก็มองภายนอกไม่ออกอันนี้มีเส้นหัวใจพยายามพยายามจะหาความรักที่ดีอยู่เสมอตรงนี้ก็ตั้งขึ้นทางด้านนิ้วชี้เป็นเส้นหัวใจทั้งนิ้วชี้พวกนี้ก็เริ่มมีศรัทธาด้วยเริ่มจะออกทางพระได้ด้วยออกทางวัดได้ด้วยอันนี้ก็มีเส้นทิศหลายเส้นแสดงว่าทำงานหลายอย่างหลายอย่าง
นะต้องทำงานหลายๆอย่างทำอย่างเดียวไม่ได้อาเซทิตีมันเหมือนเส้นขนานแต่ว่าการเงินตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเส้นแต่ก่อนเส้นทิศไม่ค่อยมีพอตอนหลังอายุประมาณ40กว่าขึ้นไปมีแล้วแต่ว่าการเงินตอนอายุมากๆมีดีขึ้นเรื่องความรักก็มักจะเสียหายมักโดนผู้ชายหลอกก็เป็นเข้าช่องเสียหายเขาก็มีเมียแล้วเข้ามาหลอกโดนหลอกหลายครั้งหลายคราวบางทีก็ผิดหวังเรื่องกามลมด้วยเส้นวงสุขก็เข้าช่องเสียหายโดนหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังผิดหวังเรื่องกามลมด้วยไม่ได้ดังใจอันนี้ก็มีเส้นคู่ซ้อนบางทีก็มีความรักซ้อนกันสองคนเลยเขามาไล่เลี่ยกันพอมีคู่ไปคู่มาเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายอะไรกันต้องมาเอาอกเอาใจเบื่อหน่ายที่มันไม่เป็นคนดีแล้วทีอันนี้ก็ได้คู่ทำการค้าอันนี้ก็เป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งเหมาะกับการติดต่อสื่อสารมีเส้นตัดตรงด้านนิ้วก้อยเยอะทำให้คู่ป่วยได้หรือสุขภาพร่างกายของคู่ไม่ค่อยดีเส้นข้างบนก็มีเส้นวาสนาแต่หลายเส้นด้วยตรงนี้เป็นเส้นเล็กๆบางๆแสดงว่าเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของกิจการจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของที่ดินหลายๆที่ก็ได้เพราะตรงนี้ก็ตีเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมหลายๆเส้นตรงนี้ตีเป็นตารางเป็นวาสนามาจากเป็นวาสนาธุรกิจไอ้มีธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจอะไรที่เราทำขึ้นมาตรงนี้มีรูปดาวนะฮะในเนินจันทร์นะทำให้ตัวเองมีเกณฑ์อุบัติเหตุได้ด้วยแต่มีผู้ช่วยให้รอดมาหรือรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์ได้ด้วยรูปดาวนี่ก็จะมีเส้นเดินทางเปลี่ยนหลักเปลี่ยนฐานนะตั้งแต่ประมาณ31นะแล้วก็มีเส้นลงหลายเส้นแสดงว่าไปหลายรอบไปกลับๆเพราะว่าเป็นเส้นวิ่งเต้นแต่เส้นพวกนี้เป็นเส้นเดินทางที่แตกออกอย่างรวดเร็วแปลว่าเราได้เดินทางโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวปุ๊บปั๊บก็มีเรื่องให้เข้ามาเลยได้เดินทางอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็คือได้ทำงานได้เดินทางก็มีข่าวขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บปั๊บได้เดินทางอะไรเงี้ยตั้งตัวแทบไม่ทันตั้งแต่อายุประมาณสัก30-31เห็นว่าเส้นลงมังนี้แล้วก็จะมีเส้นลงตรงนี้สักระยะอายุประมาณ37-38ก็เป็นเส้น2เส้นเป็นเหมือนเส้นลาบก็หาเงินทองได้ดีอยู่สมมุติส่วนมากทำงานอยู่ทางด้านหน้าบ้านหน้าร้านแล้วเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตที่ขาดดูเหมือนตรงนี้ไม่เป็นรอยต่อไปตลอดต้องไปทำงานกิจการของผู้วาสนาลูกจ้างเขาชั่วคราวดูมือมันก็ถ่ายมาก็
ว่าเส้นแบบนี้ถ่ายยากทีต้องให้ทาแป้งด้วยซ้ำก็มาดูมือขวานะมือขวาเส้นหัวใจจะขาดเป็นเส้นหัวใจสลัดรักนะฮะเป็นรักขาดตอนแสดงว่ามีคู่แล้วได้เลิกลากันไปได้ง่ายๆหรือสลัดความรักนั้นทิ้งแม้เรื่องกิจการการงานก็ได้ยกเลิกหรือเลิกทำไปได้ด้วยเพราะว่าเส้นหัวใจหมายถึงความรักความชอบกิจการการงานด้วยความรักก็มีปัญหาแต่ว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบนะแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์และมีคนมารักมาชอบมากนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจเป็นคล้ายๆเส้นวงศุกร์ด้วยนะเป็นคนรักสวยรักงามนะฮะมากๆทางกามลมได้พอสมควรนะเส้นหัวใจตรงนี้หักลงเป็นเส้นหัวใจรักโง่ฮะรักจนซื่อเขาพูดอะไรเราก็กลัวเราก็เชื่อเขาหมดผู้ชายพูดอะไรมาคนรักพูดอะไรมาเราหลงหมดเลยก็ไว้วางใจหมดเลยเขาเป็นคนดีนะเขาจะไม่โกงเราเขาจะรักเราตลอดนะโดนหลอกเส้นหัวใจก็ขาดเส้นสมองรวดเร็วเป็นคนมีความคิดความอ่านรวดเร็วนะหุนหันพลันแล่นเกินไปนะทำอะไรใจร้อนใจเร็วด่วนได้เกินไปขี้โวยวายเกินไปอันนี้เป็นเส้นคู่ในอดีตที่ตัดเป็นเหมือนเส้นศัตรูนะก็คู่ในอดีตสักประมาณ22 23นี่ตัดมาเป็นเส้นศัตรูหรือได้หรือเจอกันระยะนั้นถ้าสุดท้ายก็เลิกก็ได้เพราะว่าเส้นเจอแล้วก็มีเส้นวาสนาเนินจันทร์เป็นคนหาเงินง่ายนะฮะวาสนานี้เป็นวาสนาทำงานต่างประเทศด้วยเพราะเป็นวาสนาหาเงินได้ง่ายๆแต่ชนเส้นสมองชนเส้นสมองหมายถึงว่าหาเงินได้เยอะหาเงินได้ง่ายหาได้เดือนละ 3-4 หมื่น 5-6 หมื่นแล้วแต่จะเดือนละแสนก็แล้วแต่เวลาจะหมดก็หมดส่วนมากวันเส้นพวกนี้นะอยู่ในมือคนที่กลับมาไทยแล้วหมดตัวไปต่างประเทศกลับมาไทยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อดินหมดตัวหมดนี่ก็วาสนาอยู่ใต้เส้นสมองจะหาเงินดียังไงบางทีก็ขาดบางทีก็เงินขาดมือทีก็ติดบางทีก็เงินสดหมดวันนี้ก็ทำงานไปมาหรือเส้นเดินเป็นเส้นพับไหวพับไปพับกลับเส้นวาสนาตรงนี้ก็เป็นเส้นเดินทางเวียงออกทำให้อยู่ไม่ติดบ้านหรือมีบ้านมีที่อยู่มักจะอยู่ไม่ได้มีเรื่องให้ต้องเดินทางออกอยู่เสมอเส้นวาสนาที่ต่อกับเส้นหลักฐานแสดงว่าทำงานภายในหลักฐานที่อยู่ส่วนมากทำร้านค้าส่วนมากทำงานอยู่หน้าร้านหรือว่าถลาบทตัวในโค้ชชีวิตนะแสดงว่าใช้เงินสดหมดอย่างรวดเร็วเสมอใช้หมดแบบไม่มีสำรองก้มถุงเลยอะไรเงี้ยแต่ชนอยู่แบบนี้อันนี้มีเส้นทิศหลายเส้นแสดงว่าทำกิจการงานหลายอย่างหน้าที่การงานมักจะจับชายวาสนาหลายเส้นแสดงว่ามีรายได้หลายทาง
แต่มักจะต้องเหนื่อยเพราะว่าทำหลายๆอย่างหรือเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าสนามมันหลายเส้นแสดงว่าเป็นคนทำงานทำกิจการหลากหลายเกินไปโฟกัสเป็นเรื่องๆไม่ได้สถานีให้ผลตอนอายุ 4-5 ขึ้นไปแต่ว่ามีความร้อนหลกร้อนใจในหลายๆเรื่องรวมกันด้วยรวมทั้งมีรายได้หลายทางแต่เป็นต้องทำได้ละเล็กละน้อยหลายๆทางรวมกันเลยมันก็เลยเหนื่อยอันนี้ก็มีเส้นลมมีโครงการที่จะทำธุรกิจส่วนตัวนะหลากหลายอย่างต่อไปคุณก็ทำธุรกิจหลายอย่างแบบไม่รู้จะทำอะไรกันแน่ให้มันได้ตังค์ไงเพราะว่าเส้นลมที่เข้ามาตรงนี้เป็นเส้นลมอยากจะทำงานอยากจะทำกิจการตรงนี้มันมาหาตรงเส้นวาสนาที่มีหลายเส้นเกินไปเหมือนไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือทำอะไรหลายๆอย่างเกินไปทำอย่างนี้ๆๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจับจุดไม่ได้หรือจับจุดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตังค์เยอะสุดท้ายก็ต้องทำหลายอย่างมันก็ไม่ได้มีเส้นเดียวถ้ามันมีเส้นเดียวก็จบอย่างผมมีเส้นเดียวผมก็ดูดวงเดียวแต่คุณก็ต้องทำหลายอย่างมีหลายเส้นอันนี้ก็มีศัตรูในที่ทำงานมีเส้นเป็นเส้นศัตรูเป็นเส้นผู้ที่ร่วมทำงานด้วยวกชนเส้นสมองวาสนาเสียสองมือนะเพราะหยุดชนเส้นสมองแล้วก็หยุดใต้ข้างล่างทั้งสองมือเป็นวาสนาอุบัติเหตุเป็นวาสนาอุบัติเหตุทางการเงินด้วยนะอุบัติเหตุทางชีวิตด้วยนะวาสนาขาดในรอยนะทำให้เงินทองมีแล้วก็เจ๊งได้ด้วยนะทีถูกโกงได้ด้วยที่มีอุบัติเหตุทางการเงินได้ด้วยนี่ก็มีวาสนาสองเส้นนี้วาสนาไม่ได้แบบเย็นใจนะอันนี้ไม่มีบำเหน็จบำนาญกินรูสองมือแล้วไม่ค่อยมีอันนี้เป็นคนพูดเก่งเจจาเก่งมีเส้นพุทธขึ้นหลายๆเส้นนะตัดเป็นหลายๆเส้นเลยนะเหมาะกับการที่ใช้คำพูดคำจาช่างพูดช่างเจจาได้คู่ก็ได้คู่พูดเพราะบางทีก็มีคู่ซ้อนกันสองคนเลยเข้ามาพร้อมกันไล่เลี่ยกันด้วยนะมักจะมีเสน่ห์บางทีก็มีปัญหาเรื่องคู่เพราะว่าเส้นคู่เป็นเส้นแตกทำให้จิตใจเราแตกมาแล้วด้วยครับพอมีคู่เราก็มีความรักกับเขาพอไปมาเราก็ใจแตกก็คือหมดความรักแล้วอะไรเงี้ยใจไปอื่นแล้วเป็นเส้นแตกใจเราหายไปแล้วไม่อยากได้มันเป็นผัวแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นแตกเส้นเรื่องคู่แตกใจไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วสรุปคือก็มีคู่อยู่ได้เรื่อยๆแต่ได้แล้วอยู่กันไม่รอดเพราะว่าสองมือก็ชนหมดเลยวาสนาเนินจันทร์กันเส้นสมองนะมันไม่ได้ต่อไปแบบเนี้ยมันไม่ได้ต่อไปหาเส้นหัวใจมันไม่ได้วาสนาเย็นใจวาสนามันเป็นวาสนาผิดพลาดการได้คู่ผิดพลาดหมดแต่ก่อนที่มันจะเลิกกันมันอาจจะอยู่กัน5ปีอยู่กัน10ปีแล้วแต่จะไปได้คู่เป็นชาวต่างชาติก็เข้าเกณฑ์เดิม
แต่มันก็ยังดีหน่อยตรงนี้มันได้กระดุมพระลาพระคู่สร้างฐานะให้อะเสกเงินเสกทองให้ได้ด้วยนะพูดถ้าตามหลักเนี่ยกระดุมพระลาพระมาอยู่ปัตตานีเนี่ยคู่นี้เสกเงินเสกทองเลยนะเสกฐานะให้เยอะนะให้มากด้วยมันเป็นคู่ศัตรูเป็นดาวบาปเคราะห์แล้วมันไม่ได้ตำแหน่งอะไรดีเท่าไหร่มันได้แบบชั่วคราวมั้งก็เข้ามาดูตอนอายุ38นะฮะ38 39มีเกณฑ์ลงทุนนะมีเส้นลงทุนเล็กๆลงมานะก็ถ้าเป็นเส้นตอนลงทุนตรงนี้ลงทุนไม่ได้คืนส่วนมากจะเอาเงินไปจมถ้าสร้างบ้านสร้างที่อยู่ก็ได้นะเป็นเส้นลงเป็นเส้นลงเล็กๆเนี่ยชีวิตก็มีลาบไปตลอดจะเป็นเส้นลาบในลายหนังมือก็ทำมาหากินได้ง่ายๆเอ้ได้เรื่อยๆนะฮะเป็นเส้นลาบเงินไม่ขาดมือนะถึงจะใช้หมดก็จริงก็หาเงินได้เรื่อยๆข้างล่างมักจะหลักฐานที่ทำงานมักจะอยู่ทางโค้งนะอยู่ทางแบบทางโค้งพอดีอยู่ตรงถนนที่มีลูกโคเป็นคนชอบธรรมชาติวิทยารักชอบธรรมชาติชอบแต่ไม่ทำชอบทำแล้วมันเหนื่อยเพราะมันตรงกับเนินหวาดผูกตรงนี้ก็เป็นเส้นหลักฐานนะอันนี้มีบ้านมีที่ดินได้จากเส้นคุ้มกันได้จากผู้ใหญ่ลายมือก็ดูประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ส่งคลิปอันนี้มีคู่แต่อายุน้อยมีเส้นคู่แต่อายุน้อยอันนี้มีคู่แต่อายุ15 16 17อะไรเงี้ยเสียตัวแดงแต่เด็กได้ด้วยนะมีเส้นนี้อยู่มีเส้นคู่ที่ติดกับเส้นหัวใจและเส้นหัวใจคุณหักลงด้วยเหมือนเส้นหัวใจรักงูเส้นหัวใจเป็นเส้นวงสุขด้วยต่อมาเป็นเส้นหัวใจพยายามที่จะหาความรักที่ดีกว่าเดิมหาผัวที่มันดีกว่าเดิมหาความรักที่ดีกว่าเดิมเรื่องกิจการการงานก็พยายามด้วยพยายามที่ทำกิจการงานหลายๆอย่างเห็นเขาทำอย่างนี้รวยแล้วก็จะทำตามบ้างเส้นสมองพวกนี้ก็ดิกขึ้นเป็นเส้นสมองรับตังค์อยากได้เงินเยอะๆกล้องถ่ายไม่ชัดเป็นจ้าไปมั้งตรงนี้มีพันเป็นลูกดาวระวังโรคในลำท้องลำไส้นะเพราะว่าเส้นพุทธเป็นเส้นตัดตลอดเวลาเลยท้องไส้จะไม่ดีท้องจะเสียได้ง่ายกดในกระเพาะก็จะสูงมีเส้นเดินทางเป็นเส้นเกาะนะมีความวุ่นวายในการเดินทางบางทีไปแล้วอาจจะโดนตำรวจคุมขังบางทีไปแล้วก็โดนตำรวจคนเข้าเมืองเพราะเป็นเส้นเดินทางเป็นเกาะบางทีเราอาจจะมีการตกระกำลำบากในการเดินทางเดินทางก็ตกรถหรืออะไรก็แล้วแต่มีเส้นเดินทางที่เป็นเกาะอ
ันนี้ก็ได้วาสนาชนเส้นหัวใจนี่เส้นหัวใจขาดเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบหาเงินเก่งด้วยนะแล้วมีเส้นบุตรเกิดใกล้กับเส้นลาบการมีลูกทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นการมีลูกหลังจากการมีลูกก็เราจะมีการงานดีขึ้นหรือหาเงินทองได้มากขึ้นเพราะว่าเส้นบุตรใกล้กับเส้นลาบจริงมันก็มีเสน่ห์เพราะว่าเส้นมงสุกมันซ้อนกันเส้นเรื่องคู่ก็ซ้อนแต่เส้นความรักแตกแล้วมีเส้นเรื่องคู่ตอนอายุเยอะอีกแต่ว่าห้าอายุเราไป50 60ยังมีคนมารักมาชอบนะเพราะเส้นเรื่องคู่มันเกิดขึ้นตำแหน่งที่สูงอ่ะคือตำแหน่งสเกลอายุเรายังไปเยอะแล้วยังมีคนยังเกี่ยววุ่นวายหรือพัวพันเกี่ยวความรักมือขวามือซ้ายก็คล้ายกันนี่ไงเส้นสมองเป็นเส้นเดินทางเป็นเส้นวาสนาด้วยพอดูประมาณนี้ก็เหลือแต่ถามนิดเดียว